จากกรณีเมื่อวันที่29 ธันวาคม 2564เพจพรรคก้าวไกลกรุงเทพได้โพสต์ข้อความว่าตามหาอาสาสมัครช่วยเพชรกรุณพลหาเสียงจับโกงเลือกตั้งไม่จำกัดเพศวัยขอแค่ใจรักประชาธิปไตยก็พอซึ่งก็ได้มีการตัดต่อภาพของนายศิระเป็นแบ็คกราวด์อยู่ด้านหลังด้วยนั้นต่อมานายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครเขต9พรรคพลังประชารัฐกล่าวระหว่างลงพื้นที่หาเสียงช่วยนางสรัญรัตน์เจนจาคะภรรยานายธนะว่าที่ผู้สมัครส.ส.หลัก4จตุจักรพรรคพลังประชารัฐถึงกรณีดังกล่าวว่าขอให้สู้กันแบบแมนๆวันนี้มีนักการเมืองคนหนึ่งที่เคยต่อต้านเรื่องการก้มกราบมาตัดต่อภาพใส่ร้ายตนจึงให้ทีมกฎหมายรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมยื่นฟ้องดำเนินคดีพร้อมเรียกค่าเสียหาย50 ล้านบาทนายศิระกล่าวอีกว่านี่หรือคนรุ่นใหม่ทำอย่างนี้ได้อย่างไรและที่ต่อต้านเรื่องก้มกราบเรื่องไหว้สวยพอจะมาสมัครส.ส.ก็ไหว้สวยจริงๆก้มกราบได้จริงๆการกระทำกับจิตสำนึกนั้นขัดแย้งกันหรือไม่ขอให้ประชาชนดูว่าเป็นการเล่นละครหรือไม่หรือเป็นความจริงใจกับประชาชนแต่ยืนยันว่าเราจะหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ไม่ต้องห่วงเวลาลงพื้นที่ก็จะรู้เพราะเรารู้จักทุกคนล่าสุดเพชรกรุณพลพร้อมกับทีมงานได้ลงพื้นที่หาเสียงย่านตลาดบางเขนกล่าวถึงกรณีที่นายศิระจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากพรรคก้าวไกล50 ล้านบาทจากการตัดต่อภาพนายศิระให้ได้รับความเสียหายนั้นเพชรกรุณพลกล่าวว่าเป็นสิทธิทางกฎหมายที่นายศิระสามารถทำได้หากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ทางพรรคก็พร้อมที่จะต่อสู้คดีและยืนยันไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวให้ร้ายเพราะมีกฎหมายเลือกตั้งกำหนดไว้ชัดเจนห้ามใส่ร้ายป้ายสีหรือแจกของซึ่งภาพที่ปรากฏไม่ได้หมายถึงตามหาคนหายแต่สื่อว่าต้องการอาสาสมัครมาช่วยจับตาการเลือกตั้งเนื่องจากการเลือกตั้งในประเทศไทยหลายครั้งเกิดข้อกังขาแต่ข้อกังขานั้นจะถูกทำให้กระจ่างขึ้นด้วยการตรวจสอบซึ่งพรรคการเมืองคงไม่สามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมจึงต้องการประชาชนเข้ามาเป็นอาสาสมัครท่านนี้เพชรกรุณพลยังได้กล่าวถึงการหาเสียงในขณะนี้ด้วยว่าได้ตั้งความหวังว่าจะชนะการเลือกตั้งซ่อมเชื่อว่าคนกรุงเทพและคนในเขตเลือกตั้งต้องการเห็นการเมืองในรูปแบบที่แตกต่างออกไปหลายปีที่ผ่านมาประชาธิปไตยไม่ได้เบ่งบานเต็มที่ประชาชนได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไปก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันคือความฝืดเคืองรายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเพชรกรุณพลกล่าวต่อไปว่าหากได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.จะรับปัญหาในพื้นที่ไปสู่การผลักดันแก้ไขไม่ว่าด้วยกลไกสภาหรือด้วยนโยบายของพรรคที่มุ่งเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างประเทศซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของคนทุกคนด้วยเป้าหมายการสร้างสวัสดิการของรัฐที่ทั่วหน้าเท่าเทียมกันนอกจากนี้เรายังได้มีเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดการกระจายอำนาจเป็นจริงเพื่อคืนศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆให้ประชาชนสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือตนเองได้ส่วนส.ส.และพรรคก้าวไกลจะเป็นส่วนหนึ่งของการหนุนเสริมขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐตื่นตัวและคล่องตัวในการตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนผ่านกลไกรัฐสภาและองค์คาพยพต่างๆที่พรรคมีทั้งนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์เพชรกรุณพลกล่าวเชิงติดตลกว่าจะไปกางเต็นท์หน้าสำนักงานเขตหลัก4ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเพื่อไปรอสมัครรับเลือกตั้งก่อนจะบอกว่าพูดเล่นต่อมาเพชรกรุณพลก็ได้บอกว่าจะเดินทางไปสมัครรับเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เวลา7 นาฬิกาและบอกด้วยว่าได้หมายเลขผู้สมัครอะไรก็ได้แต่หากได้หมายเลข3ก็พร้อมชู่3นิ้วและพรุ่งนี้จะเดินทางไปพร้อมกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล